ทีนี้เราก็กดคลิกนี่เห็นว่าแค่นี้ค่ะเราก็จะได้หญ้าทะเลมาแล้วโอ้โหสบายนี่แหละค่ะคือวิธีการหาหญ้าทะเลแบบง่ายๆนี่ไง MK ค่ะสบายมากๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Ultra 1.32 ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาทำฟาร์มหญ้าทะเลกันเอ๊ะแถวนี้มีม้าด้วยเหรอเอ๊ะทำไมเราเพิ่งรู้สึกว่าแถวนี้มีม้าอย่าบอกนะว่าเราอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วเราไม่มองเห็นค่ะว่าตรงนี้มีม้าอยู่เอ๊ะหรือว่าเราเห็นว่ามีม้าไปแล้วงง สับสนกับชีวิตโอเคไปเอ้าไม่บินขึ้นใส่ปีกแล้วนะนี่ค่ะไปเลยทำฟาร์มหญ้าทะเลกันหลังจากที่เราได้ทำฟาร์มแตงกวาทะเลมาแล้วเราได้ทำฟาร์มคอรัลแฟนมาแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาทำฟาร์มหญ้าทะเลกันบ้างแน่นอนว่าเป้าหมายที่สำคัญในการทำก็เพื่ออะไร ก็เพื่ออควาเรียมของเรานั่นเองค่ะใช่แล้วทุกอย่างเพื่ออควาเรียมของเรานั่นเองเพราะว่าสิ่งของพวกนี้ค่ะเป็นของที่เราจะต้องเตรียมไว้สำหรับอควาเรียมในอนาคตทำไมเรารู้สึกว่าเราบินมาผิดทางอ๋อไม่ใช่ยังไม่ถึงนี่หมู่บ้านวิลเลจเจอร์ใช่มั้ยดังนั้นค่ะก็ตรงไปทางทิศตะวันตกไม่ใช่สิทิศตะวันออกทิศตะวันออกเราก็จะเจอนี่ถนนของเราค่ะทีนี้เราจะมาทำฟาร์มหญ้าทะเลกันตรงไหนดีก็น่าจะแถวๆนี้แล้วค่ะเรียบร้อยเคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วทีนี้ทอดมาเลยค่ะเกาะต้องสว่างหน่อยอย่างน้อยก็เพื่อความปลอดภัยแล้วนะเวลาที่เรามาสร้างเดี๋ยวนะอะไรอยู่ในน้ำลงน้ำแป๊บหนึ่งค่ะเมื่อกี้เหมือนเห็นโลมานะแวบๆแต่น้ำแถวนี้ลึกมากๆเลยนะเนี่ยอะไรนั่นน่ะขวาตรงนี้ปลาหมึกไม่ใช่โลมาอยากจะขี่โลมาเหมือนกันนะคะคือถ้า Minecraft ออกแบบมาให้เราขี่โลมาได้นี่โอ้โหน่าจะเป็นอะไรที่ดีเราจะขี่โลมาแทนเรือเนาะถ้าขี่ได้แต่ตอนนี้เท่าที่ทราบก็ยังขี่ไม่ได้เนาะก็รอต่อไปค่ะอัปเดตเรื่อยๆคราฟโต๊ะคราฟมาแล้วแล้วก็คราฟลังเลยคราฟลังเรียบร้อย1ลังเอามาวางไว้ก่อนจากนั้นวาง Ender Chest แล้วก็เลือกกล่องที่เราต้องใช้มาแน่นอนกล่องที่เราต้องใช้กล่องหมายเลข1กล่องหมายเลข2เป็นกล่องเครื่องมือหมายเลข1หมายเลข2แล้วก็กระจกแล้วก็กล่องใส่โบนนี่โบนบล็อกครบหรือยังยังไม่ครบขาดอะไรเอ่ยขาดกล่องสีเหลืองกล่องใส่เหล็กเราต้องการเชียร์เอาเหล็กมาแค่นี้พอโอ๊ยเอาเยอะหน่อยค่ะเนาะเอาเหล็กมาเนี้ยขนาดเนี้ยพอแล้วก็ขาดอะไรอีกไหมไม่น่าจะขาดอะไรแล้วก็เริ่มสร้างกันได้เลยบล็อกที่จะวางเอาบล็อกอะไรดี นี่แฝกไออีกแล้วเหรอโครงสร้างตัวนี้ค่ะที่เราสร้างฟาร์มสีพิกเกิลไปก็สร้างจากแพ็กไอซ์เจ้าตัวนี้เราจะสร้างจากแพ็กไอซ์อีกแล้วเหรอก็คนมันชอบอ่ะมันผิดไหมก็คือมันก็ไม่ผิดนะแต่เปลี่ยนอารมณ์บ้างก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นบล็อกนี้เสมอไปใช่ไหมก็คนมันชอบว่ะแล้วที่สำคัญบล็อกที่พกมาก็คือก็เป็นแค่สโตนคอบบอสโตนอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเอาสโตนสลับแล้วกันค่ะเปลี่ยนอารมณ์บ้างเนาะโอเคสโตนมาแล้วก็คราฟเป็นสโตนสแลบเรียบร้อยอย่างแรกสุดต่อบล็อกขึ้นไปประมาณ 4-5 บล็อกให้สูงนิดนึงตรงนี้แล้วกันจะได้ห่างจากตรงนู้นนิดนึงก็1 2 3 4 5โอเค4บล็อกก็เพียงพอละจากนั้นค่ะต่อไปทางขวาทางนี้เนาะ2บล็อกทางด้านหน้า2บล็อกประมาณขนาดนี้ก็ได้เรียบร้อยจากนั้นทางด้านนี้อ
อีก3บล็อกก็คือถ้าเป็นทิศตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือทิศตะวันออกเนาะตะวันออกกับตะวันตกเราก็วาง3บล็อกส่วนเหนือกับใต้เราก็วางแค่2บล็อกนั่นหมายความว่าทิศที่เราจะ FK ก็จะเป็นตรงนี้นี่ตรงนี้ค่ะหรือไม่ก็ฝั่งทางนี้ก็คือเป็นฝั่งของด้าน2บล็อกนั่นเองส่วนจุดตรงนี้เราก็จะเอาไว้วางลิปเพนเซอร์แล้วคอยจ่ายบนมิวนั่นเองโอเคเราก็เดี๋ยวแสลบด้านล่างหรือเปล่าโอเคไม่ใช่แสลบด้านล่างก็แปลว่าใช้ได้นี่ก็วางมาเลยสบายสบายหลับตาสร้างก็ได้หลับตาสร้างนี่คือเป็นคำเปรียบเปรยนะคะเดี๋ยวมีคนเล่นแบบจริงจังว่าเอ๊ะพี่หมิวจะหลับตาสร้างได้จริงๆเหรอมันจะมองเห็นเหรอว่าบล็อกอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้ก็คือมันเป็นคำเปรียบเปรยนั่นเองว่าแบบง่ายมากๆอะไรแบบนี้ก็เหมือนกับปอกกล้วยเข้าปากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็นั่นแหละง่ายมากๆค่ะก็มันง่ายจริงๆอ่ะก็คนมันสร้างมันแล้วใช่ไหมพอสร้างมันแล้วค่ะเราก็เลยรู้ไงเราได้เรียนรู้เพราะว่าปกติเวลาที่เราจะสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งแรกมันมักจะผิดพลาดแต่พอครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4อะไรอย่างเงี้ยมันง่ายอ่ะเพราะเรารู้มาแล้วแล้วเราก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดไงว่าเราทำอะไรผิดบ้างตรงไหนอย่างไรใช่ไหมพอสร้างอีกครั้งหนึ่งประสิทธิภาพมันก็จะสูงขึ้นแล้วเราก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดตัวเดิมมาด้วยนั่นเองก็ตรงนี้ค่ะวางเป็นดอปเปอร์ก่อนตัวที่1ดอปเปอร์ตัวที่2จากนั้นวางนิดเพนเซอร์เรียบร้อยเอ๊ะทำไมไม่ตรงกลางล่ะหรือ1 2 1 2อ๋ออันนี้ที่เราวางเกินใช่ไหมเนี่ยตรงกลางพอดีแล้วเรียบร้อยจากนั้นเราก็วางกระจกสูง4บล็อกก็1 2 3 4โอ้โหสูงมากๆค่ะมาเลยก็วางเรียบร้อยค่ะให้ปิดแบบสนิทเลยกระจกนี้จะเป็นตัวคอยกั้นน้ำนั่นเองปิดมุมด้วยเนาะเพื่อความสวยงามจากนั้นก็ต่อขึ้นมาเลยค่ะให้สูง4บล็อกอันที่จริงถามว่าความสูงแค่ไหนถึงจะเพียงพอความสูงที่เหมาะสมคือความสูง3บล็อกเพราะว่าหญ้าทะเลเวลาที่มันโดนบนมิว2ทีจะมีโอกาสเป็นหญ้าทะเลต้นใหญ่ที่จะสูง2บล็อกนั่นเองค่ะถ้าเราวางน้ำแค่2บล็อกระบบน้ำในการเก็บเกี่ยวจะมีปัญหาเพราะว่าหญ้าทะเลจะทำให้ทิศทางของน้ำเปลี่ยนไปนั่นเองแต่ถ้าเราวางสูง3บล็อกอะไรอย่างเงี้ยการไหลของน้ำจะใช้ได้มากๆเลยแต่พี่หมิวเลือกสูง4บล็อกค่ะเพราะว่าเราจะเผื่อไว้นั่นเองก็คือวางกระจกให้สูงขึ้นมา4บล็อกเรียบร้อยแล้วจากนั้นหาบล็อกอะไรก็ได้ที่ขุดง่ายลงตรงไหนดีโดดตรงนี้ก็ได้อึ๊บโอ้โหได้ยินเสียงกระแทกเมื่อกี้ค่ะนิดนึงนี่ทีนี้ก็หาทางขึ้นทางลงก่อนไหมขึ้นอันไหนก็ได้ขึ้นมาเลยง่ายง่ายค่ะสบายมาละจากนั้นนับขึ้นไป3บล็อก1 2 3บล็อกนี้เป็นบล็อกที่3วางบล็อกอะไรก็ได้เลยค่ะที่สามารถขุดออกได้ง่ายในที่นี้เราเลือกเป็นแพ็คไอซ์เพราะว่าแพ็คไอซ์เนี่ยเป็นอะไรที่ขุดได้ง่ายที่สุดแล้วในความรู้สึกค่ะโอเคจากนั้นก็วางน้ำค่ะให้ไหลไปทางใดทางหนึ่งน้ำเนี่ยแหละจะเป็นตัวระบุทิศที่เราจะเก็บเกี่ยวหญ้าทะเลนั่นเองว่าเราจะเก็บเกี่ยวหญ้าทะเลตรงไหนนี่ไงน้ำไหลมาสุดนี่ใช่ไหมนับบล็อก1 2 3 4 5 6 7 8ตรงนี้8พอดีก็ขุดออกได้เลยจากนั้นก็ขุดแพ็คไอซ์นี่ออกนี่ค่ะแพ็คไอก็จะจำลองการไหลของหญ้าทะเลเนาะก็คือไอเทมใน Minecraft 1.3 จะลอยน้ำนั่นเองนั่นหมายความว่าเขาก็จะลอยขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงน้ำด้านบนสุดแล้วเขาก็จะถูกพัดมาที่เดียวกันก็คือตรงนี้เห็นว่าเนี่ยค่ะเราก็ได้แพ็คไอกลับมาคืนแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องลงไปเก็บในน้ำเนาะทำไมเรารู้สึกหิวข้าวแล้วไม่ได้เอาข้าวใส่ตัวมาแล้วเปิดกล่องข้าวแล้วก็หยิบปลานั่นแหละค่ะมีข้าวกินทุกที่เมื่อพกเอ็นเดอร์เชสไปไหนก็มีข้าวกินมันดีอย่างนี้นี่เองก็ถือว่าข้างบนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้ก็เหลือฮอปเปอร์
ฮอปเปอร์เอาฮอปเปอร์ตัวเดียวก็ได้รอบนี้สร้างแบบฮอปเปอร์ตัวเดียวแล้วกันค่ะก็ให้ร่วงลงมาสัก1บล็อกดังนั้นตรงนี้วางเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7ตรงบล็อกตรงนี้เป็นบล็อกที่8เนาะโอเคกล่องใส่ของ2กล่องหรือว่าเราจะให้ร่วงลงมาข้างล่างให้ร่วงลงมาข้างล่างก็ดีนะจะได้แบบไม่ต้องขึ้นไปให้ลำบากใช่ไหมโอเคงั้นนับใหม่ค่ะ1 2 3 4 5 6 7ตรงนี้เป็นบล็อกที่8เลยมา1บล็อกก็ได้โอเคจากนั้นก็นี่เลยวางปิดแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยปิดทุกทิศเวลาที่ยัดเลร่วงมาก็จะได้แบบไม่ได้ออกไปไหนนั่นเองส่วนตรงนี้ก็เปิดเลยวางกล่องจากนั้นก็วางฮอปเปอร์เรียบร้อยค่ะปิดแบบนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ต้องขึ้นไปข้างบนเพื่อวางน้ำไหลให้น้ำไหลพัดพายัดเลมาลงในฮอปเปอร์ตัวนี้นั่นเองตรงนี้เราก็ต่อบล็อกมาแล้วก็ต่อขึ้นมาเลยเดี๋ยวนะแว๊บๆ วันดีไม่มีไทรเดนเขาก็ไม่สนใจตัวเองหรอกเจ้าซอมบี้น้อยไม่น้อยนะนั่นซอมบี้ตัวใหญ่อย่ามองเป็นซอมบี้น้อยสิ โอ้มองเป็นแบบซอมบี้น้อยซะน่ารักเลยนี่ค่ะก็เรียบร้อยแล้วทีนี้ข้างบนนี้เราจะวางเป็นสแลบอีกรอบก็ได้เพื่อตกแต่งเพื่อความสวยงามเพราะว่าบนกระจกนี้ม็อบไม่เกิดอยู่ละแต่เราวางเป็นสแลบเพื่อความสวยงามนั่นเองเรียบร้อยไหมอีกนิดนึงนี่วางเป็นสแลบเพื่อความสวยงามมันก็ต้องมีล่ะนะนิดนึงทีนี้เวลาที่หญ้าทะเลถูกเก็บเกี่ยวโดยเชียได้มาเขาก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้ตามที่แพ็กไอที่เราโยนลงไปเมื่อสักครู่จากนั้นเมื่อลอยขึ้นมาถึงบนสุดก็จะถูกกระแสน้ำพัดลงไปปุ๊บแล้วก็ไหลต่อปุ๊บแล้วก็เด้งเข้าไปในฮอปเปอร์อันนั้นเลยค่ะที่เล็งไว้ใช้ได้แล้วปุ๊บเดี๋ยวนะลงไปอีกนิดนึงสวัสดีทักทายด้วยดาบนี่ไงแพ็กไอซ์ก็จะมาอยู่ในนี้ค่ะก็ใช้ได้เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เหลือจุดที่เราจะ FK อ้าวเฮ้ยชนไหมเนี่ยแย่แล้วสิจุดนี้จะชนไหมอ่ะไม่ชนใช้ได้อยู่ค่ะแต่ว่า FK ฝั่งนี้มันจะชิดกันมากเกินไปดังนั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนจุดใหม่มา FK ฝั่งนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าฝั่งนี้เดี๋ยวมันจะชนโครงสร้างนี้ค่ะโอเคเปลี่ยนฝั่งก็ได้เดี๋ยวจะชนโครงสร้างมันจะได้แบบไม่ดูรกเกินไปด้วยนั่นเองทีนี้อย่างต่อมาที่เราต้องการก็คือ4 power rail เอาเผื่อไว้4 power rail ค่ะแล้วก็เรลธรรมดาอีกจำนวนหนึ่งแล้วจากนั้นก็ redstone torch ก็ไม่มีปัญหาหรือจะเป็นอะไรก็ได้แต่แน่นอนโอ้ยแฟนทอมมาเสียงตกใจเลยนี่เขาไหวตัวทันตัวเองติดเหรอติดเหรอนั่นไม่ติดแล้วค่ะโอ้แฟนทอมมาตัวที่3นี่แฟนทอมมาอีกแล้วโอ้ยนั่นไหนทางไหนอะอ๋อมี4ตัวเหรอตัวเองซอมบี้น้ำก็มาด้วยอะไรมันจะคอมโบกันวันนี้ขนาดนี้เล่านี่อ่ะชนโครงสร้างของเราซะงั้นอุ๊ยมาอีกแล้วนะต้องรอหันมองก่อนว่าเขาจะมาทางไหนอยู่ตรงนี้ก็ได้มั้งหยิบของก่อนมาแล้วยังอ้อนั่นไงอุ๊ยยิงโอ้ยโดนนี่เรียบร้อยข้อเสียของแฟนทอมค่ะคือเขาจะขู่ก่อนที่เขาจะบินมาไงดังนั้นเราก็จะรู้ตัวทันว่าจะมีแฟนทอมลงมานะแต่ก็ดีแล้วที่เขาขู่ก่อนเพราะว่าถ้าเขาไม่ขู่ก่อนนี้มีโอกาสที่ผู้เล่นใหม่ๆจะตายได้แบบง่ายๆเลยได้ยินเสียงเมื่อกี้ลงมาแล้วแต่ว่าน่าจะชนโครงสร้างฉะนั้นเราก็ไม่สนใจ
เราก็สร้างต่อกันดีกว่ามาแล้วนะเสียงมาแล้วอ้นหรือนายอยู่ในน้ำเหรอเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆค่ะนั่นไงอยู่ข้างบนนู้นน่ะน่าจะบินลงน้ำนะเมื่อกี้รู้สึกเหมือนเห็นเขาอยู่ในน้ำมาแล้วเหรอนี่อีกทีหนึ่งตายแล้วเรียบร้อยค่ะดรอปแฟนทอมเมมเบรนด้วยกล่องใส่คาร์บอสโตนหลังจากนั้นก็นี่เอ้ยสปูตแพลงครับเปลี่ยนเป็นไม้สติ๊กแล้วก็ทำมาเลยครับเป็นลิเวอร์เรียบร้อยค่ะได้มาแล้วอันที่จริงเราขาดอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อความสวยงามใช่ไหมเอาก็ได้มาบันไดค่ะเรียบร้อยได้บันไดมาแล้วทีนี้ก็ได้เวลาขึ้นมาข้างบนแล้วสินะอันนี้ขุดออกเลยตะแลบมาก่อนแล้วกันให้ขุดบล็อกที่ต่ำที่สุดออกแล้วก็วางเป็นสแลบเพราะว่าเราจะอาศัยช่องว่างตรงนี้แหละในการตัดหญ้าทะเลนั่นเองก็ใช้เชียร์ผ่านช่องว่างนี้ค่ะในการตัดหญ้าทะเลเนาะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลงมา1บล็อกแล้วก็วางเลยแล้วก็ต่อบล็อกเลยค่ะสุดขอบได้ยังสุดมุมนี้แล้วออกไป1บล็อกแล้วก็วางวางอะไรกันก็ได้ตรงนี้อันนี้ติดอะไรเนี่ยอ้อชนเนาะเรียบร้อยค่ะแล้วก็วางทางเดินด้วยสัก2แถวในแถวข้างในสุดเราก็จะวางเป็นรางรถไฟนั่นเองจากขอบนี้ค่ะให้ต่อไป1บล็อกแล้วก็วางอะไรกั้นเลยเรียบร้อยจากนั้นก็เอาริเวอร์ค่ะปักไว้ทั้ง2ฟังตามด้วยพาวเวอร์เรล2อันแบบนี้แล้วก็ตามด้วยเรลธรรมดาเรียบร้อยแล้วทีนี้เวลาที่เราสับสวิตช์ค่ะนี่เห็นไหมไปตรงนี้ก็จะทำงานนั่นเองทีนี้เราก็สามารถที่จะนั่งไมค์คาร์ดไปกลับได้อย่างสบายๆตรงนี้ค่ะก็จะเป็นแบบที่เดินเนาะคือตอนนี้เราไม่สามารถที่จะเข้าไปนั่งข้างในได้แต่ถ้าเราวางเป็นไมค์คาร์ดเราสามารถที่จะเข้าไปนั่งข้างในได้นั่นเองก็เรียบร้อยแล้วค่ะอาจจะมีการตกแต่งนิดนึงเพื่อความสวยงามก็แล้วแต่วางอะไรกั้นตรงนี้แหละเนาะก็เพื่อความสวยงามค่ะกั้นหน่อยแล้วกันอันนี้จริงนะฟาร์มหญ้าทะเลที่มันใช้เวลาสร้างนานเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเสียเวลากับไปกับของตกแต่งค่ะโครงสร้างไม่เท่าไหร่แต่ของตกแต่งออปชั่นเสริมแบบที่เก็บดีๆสะพานดีๆหรือว่าบันไดดีๆอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละมันจะเสียเวลากับตรงนี้ค่ะแต่ส่วนใหญ่แต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อความสวยงามไงเนาะใช่ไหมความสวยงามเป็นอะไรที่ยอมได้อยู่แล้วน่าจะเรียบร้อยทีนี้ตรงนี้จะเป็นทางขึ้นทางลงที่ปลอดภัยนิดหนึ่งถ้าเช่นนั้นวางบล็อกกันเลยเฮ้ยเตากันเท่านี้ค่ะแล้วจากนั้นก็วางบล็อกอะไรก็ได้ตรงนี้สูง2บล็อกแค่นี้มอนเตอร์ทั่วไปก็จะไม่สามารถเข้าได้แล้วยกเว้นสไปเดอร์สไปเดอร์ยังเข้าได้อยู่ก็คือจะมีแต่ผู้เล่นอย่างเราค่ะที่สามารถโดดขึ้นมาได้นั่นเองก็เนี่ยโดดมาตรงเนี้ยแล้วก็เข้าไปด้านในก็ใช้ได้เรียบร้อยค่ะแต่สไปเดอร์ยังผ่านได้อยู่เนาะก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามอนเตอร์อย่างอื่นก็จะผ่านไม่ได้นั่นเองทีนี้ค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยเอาบล็อกเก็บคืนให้เรียบร้อยก่อนสโตนด้วยสิเก็บคืนเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้ค่ะเราก็หยิบบนบล็อกมาเลยจากนั้นหยิบ Redstone Repeater Redstone Repeater หยิบ2 Redstone Repeater เนาะแล้วก็หยิบ Redstone Dust อันที่จริงใช้แค่2ค่ะแต่ว่าไปเผื่ออีกจำนวนหนึ่งดีกว่า
แล้วก็1เรดสโตนท็อตน่าจะเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้ก็เอาฮอปเปอร์ไปด้วย1ตัวแล้วลังด้วย2ลัง2ลังก็คือขั้นต่ำเนาะบนบล็อกเราเอามาเรียบร้อยแล้วโอเคทีนี้จุดตรงนี้คือที่สำคัญเลยเริ่มสร้างกันได้เลยค่ะอย่างแรกวางบล็อกอะไรก็ได้ถัดจากดิสเพนเซอร์ตรงนี้ไป1บล็อกแล้วจากนั้นค่ะให้เราวางเรดสโตนท็อตไปเลย1ตัวแล้วตรงนี้เนื่องจากเป็นสแลบค่ะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นบล็อกเต็มเพราะว่าจะได้ยินเสียงว่าเมื่อเราวางเรดสโตนท็อตเนาะมันจะดังกลิ้งนึงนั่นแปลว่าจะมีดิสเพนเซอร์ค่ะทำงานอยู่แค่1ตัวนั่นเองทีนี้พอเราวางอีก1กลิ้งมันก็มีดิสเพนเซอร์ทำงานอยู่2ตัวนั่นเองก็แปลว่าใช้ได้ทีนี้เราก็วางบล็อกอะไรก็ได้เอาสแลบก็ได้มั้งเอาเป็นบล็อกเต็มดีกว่าหาดเนาะอ่ะบล็อกเต็มวางไปเลยแล้วก็วางต่อออกมา2บล็อกแบบนี้ค่ะนี่ก็คือให้ถัดจากเจ้าเรดสโตนมา2บล็อกนั่นเองปึ๊บแล้วเราก็วางเรดสโตนรีพีเตอร์ตัวที่1หันหน้าไปยังเรดสโตนท็อตแล้วจากนั้นก็วางเรดสโตนรีพีเตอร์อีก1ตัวตรงนี้ค่ะแบบนี้ใช้ได้เลยแล้วก็วางเรดสโตนดัตเสียงกระพริบมาแล้วปรับดีเลย์ค่ะอย่างน้อยกด2ทีเพราะว่าอะไรเพราะว่ากว่าที่เราจะนั่งรถไฟค่ะไปถึงนู่นแล้วก็กลับมาไงมันก็จะใช้เวลานิดหนึ่งนั่นเองเนี่ยเห็นว่ากระพริบขนาดนี้กำลังใช้ได้ดีมากๆทีนี้สมมุติถ้าเราใส่เทมสักอย่างลงไปเห็นว่าเขาก็จะดูดขึ้นไปค่ะแล้วก็หายไปเลยถามว่าสโตนที่เราใส่เข้าไปจะอยู่ไหนนี่เขาอยู่นี่เมื่อลงไปสุดเขาก็จะค่อยๆขึ้นพอขึ้นเสร็จปุ๊บก็จะถูกพัดมายังระบบน้ำแห่งที่2ตรงนี้แล้วก็ถูกพัดมายังนี่เห็นว่าเนี่ยแหละค่ะใช้ได้ตรงนี้เป็นดิสเพนเซอร์เรียบร้อยใช่ไหมใช่ค่ะดิสเพนเซอร์ตรงนี้เป็นด็อปเปอร์ตรงนี้เป็นด็อปเปอร์นั่นเองแล้วเราก็วางนี่เลยฮอปเปอร์ค่ะแล้วก็วางกล่องไป2กล่องกล่องนี้จะเป็นกล่องที่เราเอาไว้ใส่โบนนั่นเองเพราะว่าข้อกำหนดในการเกิดของยักษ์ทะเลก็คือเมื่อเราเอาโบนวางไว้ในน้ำก็จะเกิดเป็นยักษ์ทะเลนั่นเองค่ะสเต็ปง่ายมากก็เหมือนกับเจ้าคอรัลแฟนฟาร์มนั่นเองแต่คอรัลแฟนค่ะมีข้อกำหนดที่เพิ่มเติมกว่านั้นก็คือจะต้องเป็นน้ำในไบโอมวอร์มโอเชียนแต่ถ้าเป็นยักษ์ทะเลจะเป็นน้ำที่ไหนก็ได้ขอให้มีน้ำมันก็มาได้ทั้งนั้นแหละค่ะใช่แล้วข้อกำหนดในการเกิดยักษ์ทะเลเนาะก็น้ำที่ไหนก็ได้โอเคได้เวลาในการเดินสายละสายน่าจะเป็นสายเส้นทางนี้แต่ถ้าเดินตรงนี้มันจะทับซ้อนจากตรงนี้ไม่เอ่ยน่าจะทับซ้อนกันค่ะใช่ไหมชนกันเลยนะเนี่ยดูสิใกล้มากค่ะเดี๋ยวนะดูก่อนอาจจะไม่ชนก็ได้วางเรดสโตนมาตรงนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ต่อบล็อกขึ้นมา2บล็อกตรงนี้วางเป็นเรดสโตนท็อตแล้วกันระยะถึงไหมอ่ะระยะเหมือนใช้ไม่ได้ค่ะมันติดเนาะถ้าอย่างนั้นถ้าเราวางเรดสโตนตรงนี้เรดสโตนท็อตก็จ่ายมาได้เนาะเอ้ยไม่ใช่สิอันนี้ไม่ใช่เรดสโตนท็อตใช่ค่ะโอเคเรดสโตนท็อตจ่ายมาได้ก็ใช้ได้แล้วทีนี้เราก็ตรงนี้เลยเมื่อเราเอาลิเวอร์ออกเรียบร้อยใช่ไหมทีนี้สมมุติถ้าเราสับสวิตช์ตรงนี้ค่ะระบบกับพิพข้างล่างก็จะทำงานอ้าวใช้ได้แล้วก็ไมค้าตัวนี้ค่ะก็จะเคลื่อนที่ได้นั่นเองคือตอนนี้ปิดอยู่แล้วเราวางไมค้าแบบนี้เมื่อเรากดเดินเครื่องตรงนี้รถก็วิ่งค่ะแล้วระบบกับพิพก็จะทำงานนั่นเองโอ้โหใช้ได้เรียบร้อยรู้สึกขาดอีกอย่างหนึ่งคือความสวยงามต้องมากล่องเครื่องมือหมายเลขหนึ่งนั่นแหละเอาอีกไหมนะเอาแค่เดียวก็พอนะก็ตรงแถวนี้แล้วกันนี่ใ
ช้ได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรเรียบร้อยแล้วสมมุติถ้าเราจะ FK เราก็แค่นั่งในนี้ซับสวิตช์อาจจะต้องเดินขึ้นหน่อยเพราะว่ารางรถไฟนี้ไม่อยู่สุดเนาะเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็กดคลิกนี่เห็นว่าแค่นี้ค่ะเราก็จะได้หญ้าทะเลมาแล้วโอ้โหสบายนี่แหละค่ะคือวิธีการหาหญ้าทะเลแบบง่ายๆนี่ไง FK ค่ะสบายมากๆเลยแค่หนึ่งเชียร์ก็สามารถที่จะได้หญ้าทะเลจำนวนมากแล้วโอ้โหวิธีหาหญ้าทะเลเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะแล้วก็ง่ายมากๆด้วยเป็นโครงสร้างที่เราชอบสร้างเป็นประจำเลยก็คือในรูปแบบนี้นั่นแหละ1บนมิลต่อหญ้าทะเลแบบจำนวนมหาศาลนี้มันดีเรียบร้อยค่ะเราจะไปดูนะว่าเมื่อเราใช้เชียร์1อันเราจะได้หญ้าทะเลมาเท่าไหร่ต้องรอก่อนในตัวเรามี58แล้วเพราะว่าเรานั่งชิดเนาะมีโอกาสหญ้าทะเลที่จะไหลเข้าตัวเรารอค่ะรอน่าจะไหลขึ้นมาหมดแล้วนะต่อให้เป็นหญ้าทะเลต้นใหญ่อะไรอย่างนี้ค่ะเมื่อเราตัดมาปุ๊บขนาดในแบบที่เป็นไอเทมมันก็จะเท่ากันนั่นเองยังมาไม่เสร็จขุดได้ไหมแล้วก็วางท็อตดีกว่าเพราะฮอปเปอร์มอนเตอร์ก็สามารถเกิดได้เหมือนกันถ้ามันไม่มีที่เกิดจริงๆเนาะเขาก็สามารถที่จะเกิดบนฮอปเปอร์ได้ค่ะเจ้าพวกมอนเตอร์เพราะว่าเราเคยเห็นมาแล้วเวลาที่เราวางฮอปเปอร์แบบสูงๆแล้วเราไม่ได้ปักท็อตอะไรอย่างเงี้ยมอนเตอร์แบบไม่มีที่เกิดเขาก็สามารถเกิดบนฮอปเปอร์ได้ยังไม่หมดอ่ะงั้นแบบนี้เลยค่ะมา1เชียร์ต่อหญ้าทะเล5กองโอ้โหเนี่ยแหละคือความไวมากๆทีนี้ค่ะเราก็จะมีหญ้าทะเลในการเอาไปตกแต่งอควาเรียมของเราแล้วเห็นว่า1เชียร์ได้หญ้าทะเลมาตั้ง4กอง25ชิ้นค่ะก็เกือบ5กองนั่นเองโอ้โหไวโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ฟาร์มหญ้าทะเลของเราค่ะก็สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราได้หญ้าทะเลมาขนาดนี้ค่ะในเพียงเวลาแค่นิดเดียว1เชียร์อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหได้มาเยอะมากๆเลยค่ะก็ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ